ปิด6คนดังคนไทยเป็นเพื่อนกับคนดังระดับโลกคงจะเป็นเรื่องสุดแสนพิเศษนะครับหากได้รู้จักกับใครสักคนที่มีชื่อเสียงซึ่งในประเทศไทยของเราก็มีหลายคนดังครับที่สนิทกับบุคคลระดับโลกบางท่านได้เป็นเพื่อนกับคนในราชวงศ์ต่างประเทศจะมีใครบ้างนั้นไปชมกันเลยคนที่6บอสมีนชัยนันท์หนุ่มมากความสามารถที่เรารู้จักกันดีในตอนนี้นะครับเล่นทำเอาเราทุกคนเซอร์ไพรส์เป็นพิเศษเพราะว่าหนุ่มบอสนั้นเป็นเพื่อนสนิทแก๊งเดียวกับเจ้าชายอับดุลมาทีนแห่งราชวงศ์บรูไนครับซึ่งมีกระแสในบ้านของเราดีมากด้วยความหล่อที่มากล้นความเท่ที่ดึงดูดโดยหนุ่มบอสเป็นคนการันตีเองว่าหน้าตาดีจริงๆครับหากเต็ม10ก็ให้11ถ้าไม่หล่อจริงหนุ่มบอสคงไม่การันตีแน่ๆครับเจ้าชายมาทีนตัวจริงหล่อไหมหล่อกว่าผมมากๆครับถ้าเต็ม10ก็ให้11ให้12อ่ะครับคนที่5เดียน่าฟิโป้นางเอกสาวลูกครึ่งที่มีฝีมือการแสดงไม่ธรรมดาครับแถมเป็นพี่สาวคนสนิทของลิซ่าที่ทางเดียน่านั้นก็ได้ออกมาตอบคำถามที่หลายคนอยากรู้มากที่สุดก็คือสนิทกับลิซ่าได้ยังไงเธอเองก็ได้ตอบว่ารู้จักกันเพราะครูก้อยครับเพราะกลับมาเมืองไทยก็ได้เจอกันแต่ถ้าถามว่าประทับใจอะไรในตัวลิซ่าเธอก็ตอบว่าประทับใจทุกอย่างเพราะว่าน้องเป็นคนน่ารักใส่ใจความรู้สึกของคนรอบข้างวันแรกเป็นยังไงทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่สวยและนิสัยดีแบบนี้ไม่แปลกเลยครับที่จะครองใจคนทั้งโลกได้คนที่4ศรีริต้าเจนเซนเชื่อแหละครับว่าแฟนคลับชาวไทยคงจำกันได้ดีเมื่อฮโยยอนสาวสวยมากความสามารถหนึ่งในสมาชิกวง Girl Generation เลือกที่จะใช้เวลาช่วงวันพักผ่อนของเธอที่ประเทศไทยโดยตอนที่ฮโยยอนมาที่เมืองไทยเป็นการส่วนตัวก็ได้ฉลองปาร์ตี้กับศรีริต้าซึ่งนอกจากนี้นะครับยังมีซันไทเทเนียมขันไทเทเนียมและแอรินยุกทัศน์ด้วยนะครับเรียกได้ว่าหากเธอมาเที่ยวบ้านเราทีไรก็จะได้เห็นภาพของพวกเขาอยู่ด้วยกันตลอดคนที่3ต้าเหนิงกันยาวีน้องคนสนิทของเจสสิก้าศิลปินเกาหลีที่ก่อนหน้านี้สาวเจสสิก้าอวดภาพไปร่วมงานคอนเสิร์ตช่วงสงกรานต์ที่พัทยาและอยู่เมืองไทยเพื่อท่องเที่ยวต่อพร้อมกับฉลองวันเกิดของเธอซึ่งต้าเหนิงก็ได้โพสต์ภาพคู่อวดความสวยออร่าคูณ2พร้อมกับแคปชั่นว่า Happy Birthday to my love โดยต้าเหนิงนั้นก็ได้เคยเล่าว่าเจอสาวเจสสิก้าที่ต่างประเทศครับเธอเป็นคนน่ารักมากก็เลยได้สนิทกันมาจนถึงปัจจุบันคนที่2คิตตี้ชิชาผู้ที่โด่งดังจากบทแนโนในซีรีส์เรื่องเด็กใหม่ได้พบกับเจนี่แบล็คพิงค์แถมทั้งสองนั้นยังยืนพูดคุยกันในงานเทศกาลดนตรีซึ่งจัดขึ้นที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐครับเธอทั้งสองยังดูซีกันมากๆมีการยื่นโทรศัพท์ให้ดูด้วยเมื่อไปตรวจสอบที่ Instagram ของทั้งสองครับก็พบว่า2สาวนั้นเขามีการถ่ายภาพเดียวของตัวเองในชุดแล้วก็สีผมที่ใกล้เคียงกันจึงไม่แปลกเลยครับที่ทั้งสองคนจะรู้จักและก็ดูสนิทสนมกันครับคนที่1ดีเจนุ้ยธนวัฒน์ประสิทธิ์สมพรหลายคนคงจะทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าเธอนั้นสนิทสนมกับแจ็คสันเป็นอย่างมากโดยครั้งแรกดีเจนุ้ยเปิดความประทับใจคือหนุ่มแจ็คสันได้ส่งของจากแบรนด์ตัวเองให้แบบจัดเต็มครับแถมยังให้ใช้นามสกุลเป็นนุ้ยหวังทำเอาแฟนคลับอิจฉาหลังจากนั้นดีเจนุ้ยก็ได้เผยคลิปขณะที่แจ็คสันวิ่งเข้ามากอดทักทายพร้อมพูดคุยซึ่งเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากจริงๆครับงานนี้ทำเอาดีเจนุ้ยแทบไปไม่เป็นและเขินจนหูแดงเลยทีเดียว